สวัสดีค่ะทุกท่านเพื่อนร่วมอาชีพที่รักค่ะวันนี้ครูทำงานวันที่6นะคะของสัปดาห์นี้แต่ครูก็มีความสุขค่ะคืออยากให้พวกเราพบกับท่านผู้หนึ่งอะค่ะเธอเป็นนักเรียนที่มาไกลมากแล้วก็วันนี้เธอขอฝึกงานกับครูอีกนะคะครูก็เลยอยากสัมภาษณ์เธอว่าก่อนมากลับมาเรียน5วันกับวันนี้ทำงานอีก1วันก่อนกลับบ้านเธอรู้สึกอย่างไรนะชื่อตุ๊กตาจ้ะสสวัวสัสดีดีคค่ะ่ะอยากพูดเลยตุ๊กตาก็วันแรกกับวันที่6ก็รู้สึกดีค่ะครูรสก็สอนเป็นธรรมชาติไม่เคร่งเครียดนะคะหัวเราะทุกวันหัวเราะทุกวันกินอิ่มทุกวันด้วยกินอิ่มทุกวันอยค่ะจนนักเรียนก็ไม่อยากกลับครูแล้วมีอะไรที่เป็นข้อแตกต่างมั้งข้อที่แเตรากตค่ิดาว่งาเราได้แบบได้ประโยชน์จากการเรียนการสอนวันนี้ที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็คือเราจะได้รู้นอกเหนือจากการนวดนะคะครูรสไม่ได้สอนเฉพาะการนวดก็จะสอนเทคนิคสอนเคล็ดลับแล้วก็สอนหลายๆอย่างในการทำธุรกิจด้วยถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เราก็เรียนรู้อะไรค่ะเมื่อไปอยู่กับครูรสคคร่ะูจะบอกนะครูภูมิใจเขามากเพราะว่าอะไรรู้ไหมวันแรกครูยืมมือเขายอดวิวเพียบเลยค่ะครูยืมมือเขาในการบอกว่าการขัดผิวนะเวลาวิธีการทําการตลาดนะครูยืมมือเขาแล้วก็วันต่อมาครูก็ยืมเท้าเขานะแล้วครูจะบอกว่าทุกคนน่ะมีจุดดีจุดเด่นอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าทําอย่างไรเราถึงจะดึงจุดตรงนั้นออกมาใช้มากกว่าใช่ไหมหนูเห็นไหมว่าเวลาหนูทํางานกับครูเร็วไหมเร็วเร็วเร็วแล้วค่กะ็คล่องค่เะพราะครูทํามาหลายปีดังนั้นครูจะบอกว่าไม่ต้องรอให้เราเก่งไปทุกอย่างครูเริ่มค่ตะ้นจากไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนค่ะครูอยูค่่เมะืองไทยครูก็ต้องทําครูอยู่เมืองนอกทํามากกว่าเมืองไทยอีกดังนั้นครูอยากบอกเราว่าครูภูมิใจครูขอเบห็นคุเรณาคทํ่าะแล้วครูภูมิใจแล้วครูอยากบอกว่ามาฝึกงานอ่ะมาได้เห็นไหมอย่างพี่ลีเขาฉลาดเขามาเรียนรู้ก่อนตั้ง1 อาทิตย์ตั้งเขาขนาดเขาเป็นอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าไม่ได้หรอกต้องมาเรียนแล้วเห็นไหมครูเชื่อใจไว้วางใจเขาทําได้ดีมากทําเนี่ยครูถึงบอกว่ามาเถอะ มาเถอะไม่ใช่เลยค่ะครูรักหมอนวดไทยแล้วครูอยากให้พวกเรามีรายได้เหมือนครูเห็นแล้วตกใจไหมตกใจจะเพราะวันหนึ่งรายได้เนาะโอ้โหโหวถันหนลึ่่งมรายได้นะถล่มทลายถล่มทลายแล้วครูจะบอกเวลาครูมีค่าครูมีลูกครูมีครอบครัวค่ะเราต้องแบ่งเวลาแล้วก็ต้องมีความสุขด้วยคเนา่ะะตุ๊กตาทําได้ตุ๊กตาครูขอบคุณมากอืเพราะมว่าการที่ตุ๊กตาบอกหลายๆคนเนี่ยเขาก็เก่งอยู่แล้วเพอียืงมแต่เราต้องดึงศักยภาพอืครมูบอกตุ๊กตาแล้วตุ๊กตาทําอะไรเก่งนําไปใช้นะค่ะครูขอบคุณเรามากขอบคุณค่ะทุกๆท่านสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคคร่ะครูมีมือถือมือเดียวนะคะครูได้แต่บ๊ายบายขอบคุณมากค่ะตุ๊กตา